ผมคือมือปืนรับจ้างที่มาพร้อมกับไรเฟิลคู่ใจผู้คนต่างพากันเรียกผมว่าเดดอายเพราะผมมีดวงตาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บางคนอาจใช้วิธีการซ่อนอยู่หลังต้นไม้แต่นั่นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะดวงตานี้ได้จับจ้องเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยนี่คิดว่าเล่นซ่อนหาอยู่เรื่องไงหนุ่มน้อยตายไปซะแต่สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการวิ่งหนีอย่างชายคนนี้ที่คิดจะลี้ภัยไปหลบอยู่หลังซุ้มขายผลไม้บอกได้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ไม่มีสิ่งใดสามารถหลบเลี่ยงดวงตาพญายมไปได้เรียบร้อยด้วยเหตุนี้หนทางที่ดีที่สุดก็คือการเข้าสู้กับมือปืนยมทูตถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่หากไม่สู้ก็ตายอยู่ดีเอาเรียบร้อยตกจากสัตว์ขี่จะหนีไปไหนเฮ้ยมันสู้ไว้รอบนี้นี่นายเป็นจอมเวทเนตรเพลิงอย่างนั้นเหรอมาดูกันสิว่าเนตรเพลิงของนายกับเนตรยมทูตของฉันอะไรมันจะแน่กว่ากันนี่เอาไปกินซ่าเนตรยมทูตนายน่ะโดนฉันมาร์คหัวไว้แล้วงานนี้ไม่รอดแน่นายมาได้แค่นี้แหละวิชานินจาใบมีดหมุนเวียนแล้วก็ตามด้วยเฮดช็อตเรียบร้อยว้าขนาดล้มแล้วก็ยังมีฤทธิ์สมแล้วจริงๆที่เป็นจอมเวทเนตรเพลิงแต่เนตรเพลิงน่ะมันไม่อาจสู้เนตรแห่งปีศาจของฉันได้สรุปแม่งเนตรอะไรกันแน่วะเนี่ยบางคนก็เลือกวิธีการเข้าจู่โจมแบบสายฟ้าแลบจนมือปืนยมทูตไม่ทันได้ตั้งตัวผมนี่เกือบกดอัดคลิปไม่ทันกันเลยทีเดียวโอ้โหบาเลียแล้วบาเลียจะเยอะไปไหน มีแช่แข็งแต่ก็เท่านั้นแหละเตรียมตัวแห้งได้เลยเมื่อต้องมาเจอกับเฮดช็อตเย็ดเคขี้แตก 9,900 ดาเมจนอนแน่นิ่งไปซะอุ้ยผีโอ้โหมือปืนยมทูตโดนผีหลอกบางคนก็เลือกที่จะส่งมือปืนอีกคนเพื่อมาจัดการกับมือปืนยมทูตเอามาเย็ดเข้ดวงตายมทูตใส่กันรัวๆมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเร้าใจเอ้าเปลี่ยนเป็นปืนคู่แบบนี้ก็ล้มไปดีเรียบร้อยแต่ถ้าว่าไรเฟิลจู่โจมของผมนั้นมีรัศมีในการทำลายที่แคบถูกออกแบบเพื่อเอาไว้ใช้ในการจัดการศัตรูได้แค่ทีละคนด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องมาแอบและรอจังหวะซุ่มโจมตีที่เหมาะสมนั่นไงเหลือคนเดียวแล้วนี่มันเบอร์เซอร์เกอร์ผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะกดอมตะเพื่อยื้อเวลาไปทำไมในเมื่อสุดท้ายเขาก็ต้องตายอยู่ดีเรียบร้อยแต่ถ้าว่าในบางครั้งมือปืนยมทูตก็อาจต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเอ้ยอะไรวะเนี่ยสองคนเลยเหรอต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนเอาข้ามน้ำมาดิจะยิงให้ใส่แตกเลยอะไรมันเท่าลิตรอย่างงั้นเหรออีกนิดนึงเรียบร้อยเอเลนอนไปแล้วเหลือแค่สเปลเบเกอร์เฮ้ยมีคนมาเพิ่มอีกตัวมีเลยมันเท่าลิตรมาเพิ่มอีกตัวโอ้โหมันลุมกันชุบมันลุกขึ้นมาใหม่จนได้ให้ตายสิ3ต่อ1เลยเหรอยมทูตก็ยมทูตจังหวะนี้ขอเพ่นแป๊บเข้าสู่โหมดอควาแมนเอามาจะยิงให้ไส้แตกตั้งแต่อยู่ในน้ำเลยสเปลเบเกอร์มันหลบไปมันขึ้นมาจนได้มาดิลุกขึ้นมาก็ยิงให้ล้มใหม่ได้แล้วเว้ย
บิ๊กไปนู่นโอ้มันเจ็บเหลือเกินโอ้โหติดพิษด้วยจะสู้ยังไงวะเนี่ยอะเฮื้อแบบนี้คงต้องยอมมอบเฮ้ยนี่มันสเปลเบเกอร์ตัวนั้นนี่วะแล้วอีก2คนหายไปไหนไม่ได้มาด้วยกันยังงั้นเหรอบอกเลยตายโหงแน่แกไม่รอดหรอกเฮ้ยนี่มันเหยื่อของฉันโอเคไม่เป็นไรยังไงซะก็จัดการไปได้แล้วหนึ่งเฮ้ยนี่มันอะไรมันทอดลิสจากแก๊งสามชาติแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่โจมตีเข้ามาลองดูสิไม่มีจิตสังหารหรือว่าไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่มาเพื่อประลองกันอย่างนั้นเหรอมาพร้อมตอนไหนก็เข้ามาได้เลยหรือว่าต้องให้ฉันเป็นคนยิงเปิดก่อนแล้วนายจะเต้นทำไมเนี่ยนายจะเอายังไงกันแน่จะสู้หรือจะไม่สู้โอเคนายพร้อมแล้วสินะงั้นต้องมาเจอดวงตายมทูตจริงอยู่ถ้านายเข้าใกล้ฉันนายจะติดบลายแต่ถ้าไม่สามารถเข้าใกล้ได้นายก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้วถือว่านี่เป็นการประลองเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ซ้ำนายและปล่อยให้นายลุกขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มาสู้กันใหม่ได้นายพร้อมตอนไหนก็เข้ามาได้เลยแล้วนายไปยืนทำอะไรตรงนั้นเนี่ยไม่สู้แล้วอย่างนั้นเหรอนายกำลังมองไปที่ไหนหรือว่าทำอะไรอยู่กันแน่ที่นั่นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากภูเขากับแม่น้ำอ้าวนั่งซะงั้นฮะหรือว่านายไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะสู้แต่แรกอย่างนั้นเหรอนายมาที่นี่เพื่อที่จะมาพูดคุยกับฉันอย่างนั้นสินะนั่นสินายพยายามที่จะสื่อสารกับฉันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการเต้นรวมถึงการโบกมือทักทายทำไมฉันถึงมองไม่ออกกันบ้าจริงแต่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ทำร้ายนายอีกต่อไปฉันจะเป็นเพื่อนกับนายเองมือปืนยมทูตอย่างฉันน่ะจะมีเพื่อนได้หรือเปล่านะโอเคไปก่อนนะเพื่อนฉันดีใจนะที่ได้มาคุยกับนายในวันนี้เฮ้ยนี่มันเอเลอีกตัวเอาโอเคขอให้โชคดีเพื่อนไม่ผิดแน่นี่จะต้องเป็นเอเลเมนทัลลิสต์คนสุดท้ายของแก๊งสามชาติกิว VIP มาดูกันสิว่าเขาจะมาดีเอ้าแบบนี้ก็สวยสิบุกเข้ามาด้วยจิตสังหารแบบนี้นี่แหละดีเพราะไม่งั้นน่ะมันก็คงไม่มันหรอกเข้ามาเลยเก่งนี่งั้นต้องมาเจอนี่ใบมีดหมุนเวียนถึงนายจะทำได้ดีแต่ว่านายน่ะจบแล้วล่ะนี่แฮดช็อตเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็ปิดตำนานแก๊งสามชาติได้ตายครบ3คนแล้ว